สวัสดีครับวีเอาโสดสุดเลยพี่สงการถึงตอนนี้สงการหล่อขึ้นเนาะขอบคุณครับขอบคุณครับเกินเกินกดไมค์กดไมค์ลงก่อนกดไมค์ลงก่อนไมค์รอเลยนะห้องวันนี้เป็นยังไงเอาเริ่มไปนะพร้อมเลยพร้อมไหมคะวันนี้เป็นยังไงบ้างต้องมาไลฟ์ต่อหน้าครับมันเป็นยังไงบ้างมันต้องเตรียมตัวยังไงบ้างก็ตื่นเต้นมากครับวันนี้ต้องมาไลฟ์แบบคนเยอะมากตอนแรกไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้นึกว่าเป็นห้องไลฟ์กันแค่2คนแล้วก็ไลฟ์กับกล้องกับน้องไอดอลอีก 3-4 คนแต่พอมาดูงานก็เริ่มหวั่นเหมือนกันมีฝึกซ้อมบ้างมั้ยคะมีฝึกซ้อมมาก่อนมั้ยคะซ้อมทุกวันค่ะใครติดตามซ้อมทุกวันเลยค่ะแต่เหมือนมายจะฝึกปืนมาดีนะคะเพราะเดี๋ยวนี้พูดเก่งขึ้นไม่มีจังหวะให้ได้พูดเลยตอนนี้เลยแหละเป็นยังไงบ้างครับสำหรับพ่อค้าออนไลน์คนนี้ตอนนี้คือสอบผ่านแล้วสอบคือจริงๆผ่านไหมตอนนี้ในสายตาเราคือหมายว่าสอบผ่านแล้วตอนนี้แบบผ่านฉลุยเพราะว่าคือหมายว่าพี่การอ่ะเขาแอบเก็บกันบ้านคือเหมือนว่าหลังๆอ่ะเขาฟังเราไลฟ์เยอะแล้วก็มีโอกาสได้แบบไลฟ์กับแบบน้องๆน้องๆที่เป็นแบบพันธมิตรของเราแล้วเขาก็ฟังเขาเก็บคำพูดแล้วเขาจดจำแล้วเขาสามารถมาทำได้ตอนนี้เก่งเลยค่ะผ่านเลยค่ะพี่การทำในฐานะวิเจมาใหม่ที่เขาแบบดูแบบว่าเขาเคยผ่านกันนี้มาเขาเทรนเราแบบยังไงบ้างเราได้วิชาอะไรจากเขาบ้างก็ได้เยอะครับเขาก็สอนเรื่องจังหวะการพูดแต่ว่าอย่าเข้าใจผิดผมไม่ได้เป็นพ่อค้าไลฟ์แบบจริงจังนะผมมาทำแบบว่าผมมาทำแบบมาช่วยเขาอะไรเงี้ยใช่ไหมพี่ใช่ช่วงนี้ก็แบบว่าเห็นสองคนเลยเนาะแบบว่าชวนกันไลฟ์ขายของตลอดคุณลูกพอส่งการจากมายมาแล้วยอดมันต้องพุ่งไม่เราไม่ได้คำนึงถึงยอดมากเราเน้นแบบว่ามาแล้วแบบคนดูเขาเข้ามาแล้วสนุกเข้ามาคอมเมนต์มีอินเทอร์แอคชั่นแล้วแบบเอนจอยไปกับไลฟ์ของเรามากกว่าครับยอดก็ถือว่าเป็นเรื่องของยอดไม่ได้โฟกัสตรงนั้นเป็นหลักอยู่แล้วใช่แล้ววันนี้คุณไมค์เหมือนผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราที่เปิดตัวแรงงานเนาะใช่ค่ะอันนั้นก็คือยอดแตกแล้ววันนี้มาที่นี่อีกเป็นยังไงบ้างครับจริงๆวันนี้เรามีไลฟ์ทั้งผลิตภัณฑ์ของเราจะมีเป็นตัวโซชาของพี่สงกรานต์แล้วก็บีไมค์ของไมค์รวมถึงแบบอีกหลายๆแบรนด์เลยค่ะที่เป็นพันธมิตรกันเนี่ยค่ะวันนี้ก็ตั้งใจว่าจะมาไลฟ์เต็มที่ก็หลายๆคนก็อยากให้ทุกคนมาติดตามแล้วมาช่วยแบบอุดหนุนกันเพราะว่าวันนี้ก็อย่างที่ไมค์บอกว่าคอนเซ็ปต์ของช่องไมค์เนี่ยไมค์จะพยายามเลือกของที่ดีแล้วของที่อย่างที่เราทำและที่เป็นแบรนด์ของเราก็คือเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดแล้วของที่เรานำมาไลฟ์ในการหยิบจับทุกครั้งอะค่ะไมค์ก็อยากจะเลือกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดีให้ทุกคนเชื่อถือได้เรียกว่าผลิตภัณฑ์ของน้องคู่ครับผลิตทันใช่ไหมครับเพราะว่าแต่ละวันที่ขายก็คือยอดปังหมดเลยไหนจะมีการเขาเรียกว่าอะไรนะมีของมาแจกอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มสิทธิให้กับลูกค้าที่มารับชมในร้านใช่ก็ของเหมือนเราทำไว้เป็นกิมมิคนึกออกไหมครับเวลามาจะได้เอนจอยไปกับเราแล้วก็พยายามหาของที่มันเป็นกระแสที่คนเขาชอบคนเขาหากันเนี้ยแล้วก็มาแจกในช่องด้วยเพื่อให้มันแบบสนุกอะครับแต่วันนี้เรามาต้องมาเรียกว่าวันนี้มาไลฟ์เพื่อไลฟ์เอาสังคมเนี่ยวันนี้เพราะว่าดูอยากมีการอย่างนี้บ้างเพราะว่าวันนี้เรามาเพื่อจะช่วยพวกผู้ประกอบการ SME หลายๆท่านเพราะว่าวันนี้สนับสนุนใช่เพราะว่าเราเคยอยู่ SME มาเราเข้าใจว่านึกออกมั้ยทุกคนน่ะมีโปรดักต์ที่ดีหมดแล้วมีโปรดักต์ที่แบบถ่ายทอดกันมาตั้งแต่รุ่นสู่รุ่นแต่ว่าอย่างนึงที่เขาขาดเลยคือเรื่องของการตลาดวันนี้เราจะมาช่วยในเรื่องการตลาดผลักดันของที่มันดีๆเนี่ยให้คนทั้งประเทศเนี่ยได้เห็นเพราะว่าครับไลฟ์แบบมันครอบคลุมทั้งประเทศไม่จําเป็นต้องขายอยู่ในที่ที่เดียวอย่างเงี้ยครับวันนี้ก็ถ้าเราก็จะทําให้เต็มที่เราประชาสัมพันธ์ของที่ SME ที่มันดีๆเพื่อให้ทุกคนได้เห็นได้ทราบและได้ทดลองมันครับที่ส่งเขาได้ไลฟ์แล้วรู้สึกชอบกับการไลฟ์พูดเก่งมากเลยนะตอนเนี้ยเชื่อไมค์พูดแล้วว่าไม่มีจังหวะให้ไมค์พูดเลยไม่มีแล้วพี่ส่งรู้มั้ยว่าตัวเองบอกว่าดูตั้งแต่แบบว่าเค้าเรียกว่าอะไรนะมีความรักครั้งใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบว่าเราดูเป็นแบบดูเขาเรียกว่าดูหล่อขึ้นหนึ่งแล้วก็แบบว่ามีการพูดเก่งขึ้นมีการแบบว่าสดใสขึ้นไม่รู้เหมือนกันเวลาพอตามจริงอย่างผมเป็นคนกลัวกล้องกลัวพูดกลัวพูดกับคนเยอะๆนะแต่ว่าพอไลฟ์ปุ๊บเหมือนมีองค์มาลงก็เลยพูดได้เรื่อยๆก็ไม่ได้เก่งขนาดนะครับก็ได้น้องคอยซัพพอร์ตคอยแบบส่งให้อะไรด้วยหรือว่าความรักมันนำพาแต่สิ่งดีๆมาให้ก็ดีดีก็ดีดีหมายว่าไงล่ะเป็นคนที่เปลี่ยนไปเป็นในทางที่ดีคือหมายว่าไม่อาจจะแบบเป็นคนที่เหมือนมาทําให้พี่การอาจจะไม่เคยเค้าคือคงอาจจะแบบวัยของพี่การที่ด้วยการงานของเค้าที่มันยากมากที่เค้าจะมาแบบได้ไลฟ์หรือมีโอกาสมาไลฟ์มาลองขายของเงี้ยค่ะต้องมาเป็นคนที่เหมือนเราเป็นคนพูดอยู่แล้วพูดเรื่อยๆอยู่หน้ากล้องแล้วเราชอบไลฟ์เราชอบพูดคุยอ่ะค่ะอาจจะก็ถือเป็นอีก1อย่างที่มาทําให้พี่เค้าได้มีโอกาสลองแต่สุดท้ายเค้าเป็นคนชอบและสนุกเองนะไม่เชื่อว่าแบบเหมือนเราเป็นผู้เปิดทางนะแต่ว่าสุดท้ายเค้ารู้สึกสนุกและเอนจอยไปกับมันก็คือประสบการณ์ที่คําตอบมาเนี่ยนะครับ
ไม่ครับโอเคตอนนี้ก็เลิกขนกล้องแล้วใช่ไหมครับอะไรนะครับเลิกขนกล้องแล้วใช่ไหมครับเพราะมันดีขึ้นเรื่อยๆทุกวันหมายถึงกล้องเขินเราเลิกเขินกล้องก็ยังมีบ้างครับแต่ก็ดีขึ้นดีขึ้นเยอะมากแต่ก่อนคือแบบถ้าให้พูดหน้าจอนี่ม้วนเลยเดี๋ยวนี้ก็ไปได้แล้วใช่โอเคอย่างคลิปล่าสุดครับที่เล่นใน TikTok ลาบูบูเหรอคะลาบูบูเป็นยังไงบ้างคะหนูอ่ะหนูขอแก้คือทุกคนจะคิดว่าต้องเป็นมายเป็นคนคิดคอนเทนต์แน่เลยพี่การเป็นคนคิดตอนแรกพี่การจะให้มายตัดชุดลาบูบูเลยด้วยซ้ำแต่มันแพงมากสุดท้ายก็เลยโอเคพี่เดี๋ยวหนูกดมาจากแอป200กว่าบาทชุดบัสคอตกระต่ายอย่างเงี้ยค่ะมาถ่ายกันพี่การเป็นคนมีสตอรี่ค่ะแล้วมันตั้งใจไปมาจากไหนทำไมเราถึงอยากให้เป็นสตอรี่นี้ไม่มันก็สนุกดีคือแบบว่าเราทำคอนเทนต์เนี่ยเราก็ต้องพยายามหามุมใหม่ๆมาเล่นตลอดเพราะว่าถ้ามันแบบเดิมตลอดเงี้ยคนก็อาจจะเบื่อก็ได้เราก็ต้องพยายามทำให้แบบช่องของเรามันแบบสนุกมีอะไรที่มันใหม่ๆให้เขาได้ติดตามอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับหลังจากนี้จะมีคอนเทนต์ให้ได้ติดตามเยอะไหมคะเราพยายามแต่ตอนนี้มันหลายอย่างเดียวเลยตอนนี้มันก็เลยใช้เวลาเยอะมากคือทุกคนอาจจะคิดว่ามานั่งพูดอะไรเงี้ยมันไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าจริงๆมันแบบเหนื่อยมากจริงๆผมเป็นคนที่แบบฟิตมากนะแข็งแรงมากออกกำลังกายทุกวันออกกำลังกาย 2-3 ชั่วโมงยังไม่เหนื่อยเท่าไลฟ์เลยพูดจริงเหนื่อยมากคือแบบพอไลฟ์เสร็จนะครับมันดึกไงเพราะคนดูส่วนมากเขาจะตอนกลางคืนไงแล้วพอดึกคือนอนไม่หลับเลยเหมือนแบบเนื้อออกมั้ยเวลาเราเหนื่อยจัดๆอ่ะเวลาเหนื่อยจัดๆอ่ะสมองมันแล่นสมองทํางานตลอดใช่มันนอนไม่หลับเลยคือแบบพอจะหลับอีกทีก็ตี 2 อะไรเงี้ยใช่แล้วอย่างหลายคนลุ้นว่าหลังสติ๊กเกอร์อบอ่ะตกลงมันคืออะไรคลิปตามกับทุกคนพาดหัวทำไมนะงั้นนี่ต้องออกเวอร์ชันแบบมีสติ๊กเกอร์นะอันที่อะไรโอเคไม่มีอะไรไม่มีอะไรมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงแต่หลายคนยังไม่เห็นภาพมันจุกจริงหรือว่ามันแค่สติ๊กเกอร์ไม่มีอะไรครับถามสติ๊กเกอร์ถามไม่เป็นอะไรมากเพราะเราทำไมมันมีแม้หลังสติ๊กเกอร์จุกมันคืออะไรตอบไงดีอ่ะค่ะจุ๊บนิดหน่อยๆลองเทสลิปติกว่ามันไม่ติดติดไม่ติดไทยเลยมันติดทนนานหรือเปล่ามันติดทนนะคะทานข้าวไม่หลุดทานส้มตำไม่หลุดแล้วก็แบบเป็นสีที่เปลี่ยนจุ๊บๆไม่หลุดแล้วไม่ติดด้วยนะไม่ติดไม่ติดจริงๆไม่รู้เลยโบไม่เชื่อเลยอ่ะอยากเห็นภาพมาแสดงว่าถ้ามันขายได้ขายยูทูบสติ๊กเกอร์อุ๊บจะไม่มีแล้วเจ้าของพูดหน่อยเจ้าของได้ค่ะถ้าทุกคนช่วยกันอุดหนุนนะคะทำไมไม่ว่าที่พี่การเขาคิดคอนเทนต์เองหมดเพราะเมื่อก่อนเขาจะถ่ายติ๊กต็อกได้เขาไม่ยอมแต่ทุกวันนี้เขายอมใช่เขาหมายว่ามันสนุกมากเลยนะคะคือเรามันต้องขอบคุณทุกคนด้วยคือพอมันเป็นการตอบรับที่พอเราลงคลิปไปแล้วหลายๆคนมาคอมเมนต์พอเราได้อ่านแล้วได้มีการโต้ตอบแล้วมันรู้สึกว่าเหมือนยิ่งทำให้เรามีแรงในการแบบทำคลิปต่อไปอยากทำคลิปดีๆให้ดูคนได้ดูแล้วเหมือนคนดูก็มีความสุขด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะในไม่พูดถึงเรื่องคอมเมนต์แล้วบางคนก็จะมีเข้ามาชื่นชมเกี่ยวกับเราแต่พอในด้านลบอย่างเงี้ยเราจัดการยังไงบ้างเพราะว่ายังมีเข้ามาใช่ไหมสำหรับในการไลฟ์ของเราอยู่ไม่เชื่อว่าเอาจริงทุกอย่างมันมีทั้งสองด้านเนอะสำหรับไม้คือในคอมเมนต์ที่เยอะมากๆแต่ในเยอะอะคือเป็นในทางบวกมันอาจจะมีบางหนึ่งหรือสองคอมเมนต์ที่เป็นทางลบสำหรับไม้คือบางทีไม่อ่านนะแล้วไม้ก็ไม่รู้สึกว่าไม่ได้เก็บเอาส่วนนี้มาทำให้เรารู้สึกแย่หรืออะไรคืออ่านแล้วก็เข้าใจแล้วถ้าอะไรที่เหมือนเป็นสิ่งที่เขาตักเตือนแล้วมันทำให้เรามาปรับปรุงตัวเองพัฒนาดีขึ้นไม่ก็พร้อมที่จะยินดีรับฟังค่ะแต่ถ้าเกิดอันไหนที่มันเป็นลบที่คิดว่าจะมากระทบอย่างเงี้ยไม่ก็ค่อนข้างข้ามไปมากกว่าอะไรเงี้ยแล้วตัวพี่สงการเองครับจัดการกับความรู้สึกยังไงบ้างเพราะว่ามันมีเสียงแต่ที่สนับสนุนกับไม่สนับสนุนนะครับอ๋อก็ไม่ครับก็สำหรับคนที่สนับสนุนก็ขอบคุณนะครับสำหรับคนที่แบบว่าอาจจะมีความคิดเห็นที่ยังไม่ค่อยสนับสนุนเท่าไหร่ก็ขอบคุณเช่นกันเพราะว่ามันเหมือนการทำงานอะถ้าเราฟังแต่คอมเมนต์ที่ดีเราก็จะไม่ได้พัฒนาเลยมันต้องได้รับสิ่งอะไรที่มันเรียลมากที่มันเป็นคอมเมนต์มากเพื่อเอามาใช้ในการพัฒนาคือโอเคครับผมค่อนข้างจะโอเคกับทุกคอมเมนต์อยู่แล้วใช่ครับที่ทั้งคู่ไม่ได้มีหัวร้อนหรือแบบมีคิดอยากจะแบบเก็บหลักฐานไว้อะไรอย่างนี้ไหมมีแต่น้อยใจแบบว่าไม่ทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหลักฐานไม่มีเลยค่ะหนูไม่เลยค่ะให้กำลังใจน้องยังไงครับโอ้ไม่ต้องห่วงครับคนนี้เขาแข็งแรงแล้วครับแต่ยืนยันว่าถ้าลิฟต์ยอดถึงเป้าก็คือจะมีมากกว่าจุ๊บก็คือสติ๊กเกอร์เดี๋ยวไม่มีแล้วค่ะโอเคป่ะโอเคป่ะขอบคุณค่ะ